สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง SOS สเก็ตซึมซ่า EP 8ตอนจบสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่พ่อกับไซมอนบิดมอไซค์หน้าตั้งกลับมาที่บ้านพร้อมกับหมวกฟุ้งฟิ้งคู่ใจของเขาพอมาถึงพ่อก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าบ้านไปตามหาบูทันทีไม่ว่าจะห้องนอนหรือห้องไหนแต่พ่อก็ไม่เจอทางด้านไซมอนที่ยืนมองหาบูอยู่ก็หันไปเห็นห้องหนึ่งที่มีพิรุธเหมือนบูจะเข้าไปแอบเขาก็เลยเดินกระเพกไปที่ห้องนั้นทันทีแล้วมันก็เป็นแบบที่เขาคิดจริงๆเพราะว่าบูล็อกประตูนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนั้นเงียบๆคนเดียวเพียงลำพังโดยที่มียาต้านเศร้าวางไว้อยู่ที่ไซมอนพยายามตะโกนเรียกบอกให้บูเปิดประตูแต่ไม่ว่าจะทำยังไงบูก็ไม่ยอมเปิดด้านพ่อที่ได้ยินเลยบอกกับไซมอนว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเอากล่องเครื่องมือมาช่วยเปิดเองระหว่างนั้นบูก็ถามไซมอนว่ามาทำอะไรไซมอนก็เลยบอกกับบูว่าพ่อไปตามเขาที่ร้านและขอร้องให้มาที่นี่คนอื่นเขาเป็นห่วงบูมากรู้ไหมไซมอนพูดไปก็พยายามจะพังประตูไปด้วยบูที่ได้ยินแบบนั้นก็โทษตัวเองอีกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอีกและถ้าเขาไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วทุกคนก็คงจะมีความสุขชีวิตเขามันไม่ได้มีความหมายอะไรอีกแล้วพูดจบไซมอนก็โมโหมากขึ้นเสียงใส่บูบอกว่าชีวิตทุกคนมันก็มีความหมายทั้งนั้นแหละและที่เขาต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะบูแล้วเหมือนว่าตอนนี้ไซมอนจะเริ่มของขึ้นมาอีกแล้วเขาเอาไม้เท้าขึ้นมาทุบลูกบิดประตูกระหน่ำฟาดไม่ยั้งจนประตูเปิดออกมาพอเข้าห้องไปได้ไซมอนก็ไม่รอช้าเข้าไปบีบคอบูทันทีพร้อมกับบอกบูว่าถ้าจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนไซมอนบีบไปสักพักเห็นบูปากพะงาบแล้วก็เหมือนเขาจะคิดได้ก็เลยปล่อยบูออกแล้วบูก็เอาแต่นอนร้องไห้บอกว่าเขาขอโทษอยู่แบบนั้นทันใดนั้นเองพ่อก็ถือกล่องเครื่องมือเข้ามาพอดีแล้วก็รีบพาบูไปส่งโรงพยาบาลหลังจากบูได้รับการรักษาเขาก็ได้สติลืมตาตื่นมาตอนกลางดึกก็พบว่าพ่อนอนเฝ้าเขาอยู่คนเดียวตลอดทั้งคืนไม่ไปไหนเลยทำให้บูถึงกับน้ำตาไหลออกมาแล้วก็เสียใจมากๆที่มันรู้ว่าพ่อรักเขาขนาดนี้เช้าวันต่อมาพ่อออกไปทำธุระข้างนอกบูก็ยอมกินยาที่พยาบาลให้แต่โดยดีสักพักหมอเบลก็เดินเข้ามาหาบูพร้อมกระถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชวนบูไปที่ร้านสมูทของไซมอนสัปดาห์หน้าเพราะว่าจะมีเปิดตัวสินค้าใหม่แต่บูก็เหมือนจะง่อยๆแล้วถามกลับไปว่าพี่ไซมอนไม่ได้ชวนเขาใช่ไหมและเขาก็รู้สึกผิดกับไซมอนมากๆจนไม่กล้าไปเจอหน้าเลยด้วยซ้ำหมอเบลที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามปลอบบูว่ามีอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปและบอกให้บูทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนกลับขอนแก่นว่าจะคุยกับพ่อตรงๆเรื่องสเก็ตบูจบบูก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยถามหมอเบลว่าทำไมถึงดีกับเขาขนาดนี้หมอเบลก็ตอบไปอย่างไวพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาว่าเราเป็นพี่น้องกันไงและทั้งสองคนก็กอดกันไปร้องไห้กันไปอยู่แบบนั้นหลังจากที่บูอาการดีขึ้นจนออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อก็พาบูมารักษาโรคซึมเศร้ากับหมอคนเดิมต่อหมอให้บูอธิบายความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างบูก็เลยพูดขึ้นมาว่าพ่อเขาเก่งมากพ่อเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์แต่เขาดันไม่ได้เรื่องอะไรเลยเขาอยากให้พ่อยอมรับเขาบ้างอยากให้พ่อภูมิใจในตัวเขาบ้างพ่อที่เห็นบูพูดไปน้ำตาไหลไปก็ทำเอาพ่อน้ำตาซึมเลยแล้วก็ขอโทษบูถ้าพ่อทำให้บูคิดแบบนั้นพอพูดจบบูกับพ่อก็บอกรักกันหลายวันต่อมาพ่อก็พาบูไปเอาเฟือกที่เท้าออกแต่ก่อนจะกลับบ้านบูก็บอกกับพ่อไปตรงๆว่าวันนี้ที่ร้านสเก็ตเขาจัดงานบูไปได้ไหมพ่อที่ตอนนี้แทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคนก็เลยอนุญาตให้บูไปแถมยังไปเป็นเพื่อนอีกด้วยตัดมาตอนค่ำที่งานบูกับพ่อก็เดินเข้ามาหมอเบลก็เข้ามาทักทายพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอลายเซ็นไซมอนมาเพื่อแล้วหมอเบลก็รีบเดินออกไปพ่อที่ตอนนี้ต้องการจะทำหน้าที่ให้ดีก็อาสาเดินไปเอาน้ำให้บูและให้บูนั่งรอตรงนี้พอเดินไปถึงก็เจอแม่สาวผมแดงยืนอยู่เฟิร์นที่รู้ว่าบูมาก็เลยขอตัวไปคุยกับบูก่อนเฟิร์นเข้าไปทักทายบูพร้อมกับเอาสเก็ตบอร์ดมาคืนบูก็เอาแต่อ้ำๆอึ้งๆถามเฟิร์นไปว่าตอนนั้นที่บอกว่าชอบเขาชอบจริงไหมเฟิร์นก็ตอบไปว่าจริงบูก็ถามต่ออีกว่าแล้วตอนนี้ล่ะเฟิร์นเงียบไปสักพักแล้วก็บอกบูไปว่าบูยังไม่ใช่สำหรับเธอแถมยังถามบูอีกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมบูก็เลยบอกเฟิร์นไปว่าเขาขอคิดดูก่อนเฟิร์นที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าขอโทษที่เป็นคนแบบนี้แต่เธอจะรอคำตอบจากบูนะก่อนเฟิร์นจะเดินไปเธอก็ถามบูว่าจะเลิกเล่นสเก็ตจริงๆหรอเธอยังจำวันที่บูเริ่มเล่นได้อยู่เลยนะตัดมาในงานพี่เบลก็เดินเข้าไปขอลายเซ็นไซมอนแต่ไซมอนมันก็บอกให้รอแป๊บนึงเพราะว่างานกำลังจะเริ่มอยู่แล้วพูดจบมันก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ประกาศไมค์เริ่มงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไม่รอช้าพี่ไซมอนก็หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาแจกในงานทันทีหลังจากแจกไปเรื่อยๆก็มาถึงบอร์ดชิ้นสุดท้ายไซมอนของเรามันก็โชว์หวานบอกว่าอันนี้เขาจะให้หมอเบลเท่านั้นแถมยัง
บอกอีกว่าข้อแลกเปลี่ยนคือต้องเอามาเล่นกับเขาทำเอาคนในงานเลี่ยนความหวานอย่างกับซดน้ำตาลเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานโดยการเปิดวิดีโอที่แก๊งไซมอนบันทึกกันไว้ตลอดปีนั่นเองโดยเนื้อหาในคลิปจะเป็นการเล่นสเก็ตท่าเท่ๆตามที่ต่างๆของแก๊งหัวเขียววิดีโอก็ฉายไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงท้ายคลิปก่อนจะจบอยู่ๆก็เป็นภาพบรรยากาศในวันที่แก๊งไซมอนพาบูไปขอนแก่นขึ้นมาทำมาบูที่นั่งดูอยู่ถึงกับน้ำตาไหลออกมาบนหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเลยแล้วก็รู้สึกดีมากที่ไซมอนไม่ได้โกรธเขาแล้วตัดมาตอนงานเลิกพอกับหมอเบลก็มาช่วยแก๊งหัวเขียวเก็บของด้วยแต่เหมือนว่ารถตู้ของไซมอนจะเก็บไม่พอก็เลยบอกให้เอาของที่เหลือไปใส่รถเขาได้เลยระหว่างนั้นเองบูก็เดินเอาสเก็ตมาให้ไซมอนเซ็นไซมอนก็หยิบมาเซ็นแบบไม่พูดไม่จาแล้วก็เดินหนีออกไปบูก็เลยเรียกไซมอนพร้อมกับบอกว่าให้พูดอะไรกับเขาหน่อยด่าเขาเลยก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าไซมอนคือไอดอลในชีวิตของเขาไซมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็หันกลับมาแบบเท่ๆบอกบูว่าจะพูดอะไรเยอะแยะเขาแค่จะเดินออกไปตดแล้วก็สอนบูว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดสักวันมันจะหายไปและต่อให้เขาตอนนี้เล่นสเก็ตไม่ได้สักวันเขาก็จะหายและกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมแถมยังบอกอีกว่าเขาช่างแม่งได้แล้วบูก็ต้องช่างแม่งให้ได้เหมือนกันบูที่ได้ยินแบบนั้นก็น้ำตาซึมออกมาเลยพร้อมกับกระโจนเข้าไปกอดไซมอนจนแน่นเกือบจะล้มลงพื้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกเช้าบูที่มีอาการซึมเศร้าพ่อก็จะเป็นคนดึงมือบูลุกขึ้นมาจากเตียงตอนกลางวันบูก็นั่งกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นพ่อก็สอนการบ้านบูอยู่ใกล้ๆไม่ห่างแถมบูยังกินยาต้านเศร้าทุกวันอีกด้วยไม่พอแค่นั้นทุกครั้งที่บูไปเล่นสเก็ตพ่อจะคอยตามไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แก๊งไซมอนจะอัดคลิปในการกระโดดสเก็ตตรงบันได4ขั้นครั้งแรกของบูอีกด้วยโดยที่พ่อเป็นคนถ่ายคลิปให้เองเลยและในที่สุดบูก็กระโดดลงมาจนได้สำเร็จทำให้เขาดีใจแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในตอนนี้มากๆจบลงไปแล้วสำหรับ SOS สเก็ตซึมซ่าตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย